น้อมนำหากพามทำไปพลข้าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้ผมต้องขอบอกว่าผมจะนำเสนอเรื่องราวที่เอาใจคุณผู้ชมที่เป็นแม่บ้านโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เขียนจดหมายกันเข้ามาที่รายการนะครับบอกว่าทำไมเกษตรศาสตร์นำไทยถึงนำเสนอแต่เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าเกษตรกรรมเรื่องของการผลิตผลการเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีวิชาการต่างๆเยอะเหลือเกินทำไมไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้างไม่มีเรื่องของแม่บ้านบ้างหรือวันนี้ครับเรานำเสนอเรื่องนั้นกับท่านผู้ชมแน่นอนครับห้ามพลาดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ผมเลยพาท่านผู้ชมมาที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเพื่อมาพบกับเจ้าตำรับสำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายเลยทีเดียวครับอาจารย์มัณฑนาร่วมรักครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแหมต้องขออนุญาตบอกอาจารย์ว่าเป็นเจ้าตำรับแห่งการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเลยเพราะความห่วงใยประชาชนไงคะจับใจครับจับใจนะฮะเอาละครับก็ทราบว่าอาจารย์มัณฑนาเนี่ยค่อนข้างทางรายการเรานะครับติดต่ออาจารย์ค่อนข้างยากเพราะว่าอาจารย์มีตารางการอบรมตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะฮะก็ทราบว่าณตรงนี้เนี่ยเราจะมีการนำเสนอเรื่องของการแปรรูปผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ค่ะด้านหน้านี้หรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะมันคือลำไยเพราะว่าทราบว่าตอนนี้มันจะร้นตลาดแล้วแต่กำลังออกนะคะออกลูกก็เข้ากับเมือเขือพวงเท่าที่เห็นมานะคะแต่ต้องวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเราเนี่ยก็กำลังใดเดือดทานจะถูกลงรเราจะทำให้อะไรมันเสริมรายได้มากขึ้นก็มีการแปรรูปลำไยนั่นเองนะเพราะว่าทุกๆปีท่านเกษตรกรที่ปลูกลำไยก็โอ้โหอดร้องกันมาทางกระทรวงเกษตรนะครับบอกเอ๊ะทำไมลำไยล้นตลาดราคาถูกเกษตรกรจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอปีนี้พอว่าขายดีปีหน้าพอจะปลูกกันเยอะเลยแล้วมันก็เลยล้นไงฮะเป็นที่มาอย่างนั้นนั่นเองนะครับปลูกกันเยอะก็จะล้นตลาดเอาละครับก็เห็นกันมีหลากหลายอันนี้ที่เห็นนะครับเป็นลำไยสดใช่ค่ะเราไปซื้อมาพิเศษครับอาจารย์บอกว่าไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยยังอยู่ที่ต้นที่สวนนะแต่อันนี้นี่มันเขานอกฤดูเราก็เลยราคาแพงจำใจซื้อมาฮะก็ต้องซื้อเพราะต้องการมาถ่ายทำไว้ให้ประชาชนได้ดูนะให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับได้ดูกันเห็นจะเอาละครับอาจารย์มัณฑนาได้ทำการแปรรูปลำไยไปเป็นอะไรบ้างครับเอาตอนนี้เหรอคะครับถ้าลำไยที่เห็นสดๆนะคะครับอันนี้ไม่สวยเห็นไหมคะโอ้โหพอตรงนี้ผิวสวยเรามีวิธีการทำเทคโนโลยีที่จะใช้คือจะใช้พวกสารเคมีบางตัวช่วยจะมีกรดมะนาวแล้วก็จะมีตัวโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์เห็นไหมคะผิวต่างกันเลยตอนนี้ลำไยถ้ากลุ่มแม่บ้านไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าผิวดำอย่างเงี้ยเราสามารถทำให้สวยอย่างนี้ได้เลยผิวเนียนมากครับท่านผู้ชมครับใช่สวยมากเห็นไหมคะออกน้ำตาลถ้าจะไม่พูดเกินไปนี่มันจะเป็นทองแล้วฮะใช่เพราะชาวจีนนะคะประเทศจีนสนใจดังนี้นะคะต้องสวยอย่างนี้ถึงจะซื้ออ๋อเหรอฮะอ๋อค่ะเอาละครับมีเคล็ดลับไหมครับการส่งออกไปประเทศจีนนี่เราทำให้เป็นอย่างนี้เลยเอ๊ะแล้วข้างในนี่เขายังสดอยู่ไหมครับอาจารย์ไม่สดแล้วค่ะเพราะเราต้องอบแห้งอบแห้งเราจะต้องมีเทคนิคในการทำคือเอาไปลวกในน้ำเดือดพอลวกน้ำเดือดแล้วก็เราต้องช็อกในน้ำเย็นวันนี้เราได้ดูแน่นอนเลยนะคะค่ะเพราะว่าลวกเสร็จปุ๊บก็ใส่ตัวกรดมะนาวลงไปใส่โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ลงไปลวกประมาณ 1-2 นาทีเองพอให้เข้ากันปุ๊บเอาออกมาช็อกในน้ำเย็นพอช็อกน้ำเย็นเสร็จสวยอย่างนี้เลยค่ะนำไปอบค่ะเอาไปลงในน้ำเย็นน้ำเย็นแป๊บนึงให้มันคลายความร้อนแล้วก็นำไปเข้าตู้อบเลยค่ะตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซนเซียสเราก็ใช้เวลา16ชั่วโมงติดต่อกันเลยนะคะข้างในจะเป็นสีดำสำหรับไปทำเป็นอาหารได้เป็นน้ำลำไยก็ได้อะไรก็ได้ค่ะพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะผมเห็นแต่สีทองๆข้างหน้ารบกวนอาจารย์แกะนิดนึงครับข้างในเป็นสีดำจริงๆโอ้ยนี่ฮะนี่แห้งสนิทนี่นะครับออกมาเม็ดอยู่ด้านในสีดำเก็บได้เป็นปีค่ะเนี่ยนะฮะแล้วไม่มีมอดไม่มีอะไรเพราะเวลาเราทำเราต้องมีเทคนิคเห็นไหมคะเรามีคั่วอยู่การที่มีคั่วติดอยู่เนี้ยเวลาลวกน้ำไม่ซึมเข้าไปน้ำไม่ซึมเข้าไปถ้าน้ำซึมมันก็แห้งช้าลักษณะพอน้ำไม่ซึมปุ๊บตัดขั้วอย่างนี้ไว้พออบมาก็สีดำต้องดำแบบนี้แล้วมันก็จะหอมค่ะใช่ฮะเมื่อกี้สักครู่นี้ดมหอมยังมีกลิ่นลำไยติดอยู่นะฮะอันนี้ที่ส่งไปประเทศจีนก็เป็นลำไยอบแห้งแบบนี้ค่ะอ๋อที่ว่ากันนะครับลำไยอบแห้งก็จะเป็นอย่างนี้เอาละครับทีนี้ในขวดนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่นี่เราเห็นว่าทำไว้ได้นานนะคะเก็บไว้ได้นานสีไม่มีเปลี่ยนแปลงมากมายอันนี้นานกี่เดือนแล้วครับอาจารย์ครับนี่เป็น2ปีแล้วค่ะ
เป็นปีนะคะเม็ดโตๆทั้งนั้นเลยนะครับเก็บได้อยู่2ปีใช่ค่ะ 2-3 ปีแล้วค่ะนะคะอ๋อล่ะครับอ้าวต่อไปครับอาจารย์แล้วเสร็จแล้วนะคะพอทำปุ๊บเราก็จะมีการคว้านครับคว้านลำไยเราจะสอนวิธีการแล้วเราจะใช้ตุ๊ตู่ทำออกมาลำไยเป็นไงฮะหน้าตาตุ๊ตู่คล้ายๆมันเหมือนที่เจาะรังดุมค่ะที่ที่เจาะรังดุมเจาะเดี๋ยวจะได้ดูนะคะครับผมเจาะเสร็จแล้วก็จะมาเปลือกค่อยออกทีหลังแล้วก็อบแห้งออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะครับเป็นแบบนี้เลยอ๋อนี่อบแห้งอีกแบบนึงอบแห้งอีกแบบนึงค่ะอบแห้งตอนสดหรือเปล่าฮะตอนสดๆค่ะเพราะตัวลำไยเนี่ยมีความหวานอยู่ในตัวครับมีความหวานอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพึ่งน้ำตาลถ้าอบแห้งออกมาคนนิยมเอาไปรับประทานแล้วก็เอาไปต้มน้ำลำไยนะคะไปต้มน้ำลำไยได้เลยอันนี้ค่ะต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าตอนนี้ตลาดที่เขาทำพวกลำไยอบแห้งเนี่ยราคาแพงไหมครับอาจารย์คือจริงๆลำไย1กิโล10กิโลครับอบแห้งแล้วเหลือ1กิโลเองเขาถึงขายกิโลละ200นะคะเรื่องนี้ค่ะนะฮะอันนี้ค่ะ10กิโลแล้วเหลือ1โลเพราะมันเอาเปลือกออกเอาเม็ดออกถูกไหมคะเม็ดออกไม่มีเม็ดมันไม่มีเมล็ดอย่างนี้เลยมีแต่เนื้ออย่างเดียวเก็บไว้ได้นานแล้วเนี่ยพอทำน้ำลำไยแล้วสีสวยมากๆใช่ใช่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทำตัวนี้คว้านไว้เลยอยากจะทำอะไรทำได้ตอนนี้เราก็มันก็มาใหม่คือเรามีวัตถุดิบแล้วคราวนี้เป็นเนื้อลำไยล้วนๆใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มาที่คือมาทำเป็นลำไยหยีเห็นไหมคะลำไยหยีขออนุญาตครับลำไยหยีเห็นไหมคะเนื้อลำไยพอคว้านเสร็จปั๊บเราเอาเนื้อลำไยนี้ไปหมักใส่น้ำตาลทรายใส่กรดใส่เกลือพอใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วหมักไว้1คืนคือ24ชั่วโมงเห็นมีประมาณเหมือนจะเป็นพริกขี้หนูใช่พริกป่นพริกป่นพริกป่นพริกขี้หนูป่นไงคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีใส่ทีหลังเอาลำไยตัวนี้ใส่น้ำตาลใส่กรดใส่เกลือลงไปคล้าให้เข้ากันหมักใส่ถุงไว้เลยค่ะ1คืนพอ1คืนเช้าขึ้นมาเราก็สงเอาแต่เนื้อลำไยไปอบแห้งใช้ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิที่60องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาอบ6ชั่วโมงแล้วก็เวลาจะรับประทานจะนำไปขายนำจำหน่ายอะไรก็คลุกน้ำตาลกับพริกป่นลงไปเขาเรียกว่าลำไยหยีค่ะลำไยหยีค่ะเพราะมันมีน้ำตาลทรายอยู่ด้วยเหมือนกับลำไยอบแห้ง3รสนั่นเองครับถ้าไม่เกรงใจเดี๋ยวผมจะไปชิมนอกรอบดีกว่าครับนะคะนะเสร็จแล้วมีเนื้อลำไยผีไปแล้วเราอบแบบนี้เห็นไหมคะใช้ทำอะไรก็ได้เอาไปต้มเป็นน้ำพอทำน้ำเสร็จแล้วจะนี่เราพอทำแยมแยมนี่แยมลำไยนะคะโอ้ผมเท่าที่เห็นนะครับจำความได้เนี่ยนี่ครั้งแรกในโลกนะฮะก็คือแยมลำไยเราใช้เนื้อลำไยแบบนี้แล้วก็มีน้ำลำไยแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีเปกตินตัวเปกตินเป็นตัวที่ทำให้เกิดความข้นหนืดเพราะฉะนั้นถึงเกิดเป็นแยมขึ้นแล้วถ้าการเปรี้ยวไหมคะถ้าการเปรี้ยวเติมกรดมะนาวลงไปเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นลำไยแยมเราเนี่ยจะมีรสชาติคือหวานกับเปรี้ยวมันจะไม่มีเค็มนะคะแล้วเวลาเก็บไว้ได้นานๆเราก็ไปทาขนมปังครับแล้วก็จะมีแครกเกอร์ก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ผมใส่รับประทานกับโยเกิร์ตได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยได้ด้วยใช่ค่ะทำโยเกิร์ตเปรี้ยวๆใช่ไหมมีแยมหวานๆใส่เข้าไปโอ้โหคลุกเคล้าให้เข้ากันมันก็อร่อยอีกอย่างนึงขออนุญาตดูนิดใกล้ๆนะครับไปมีเนื้อลำไยด้วยอยู่ในนี้มีเนื้อค่ะเราจะมีเนื้อลำไยน้ำลำไยนี่เห็นไหมคะมีเนื้อลำไยอยู่นะครับนะคะเนื้อลำไยน้ำลำไยเราก็ใช้ตัวเปกตินเป็นตัวช่วยไม่เกิดเป็นแยมอันนี้เก็บไว้ได้นานค่ะ 4-6 เดือน 4-6 เดือนใช่นะฮะค่ะเอาละครับตัวต่อไปตัวต่อไปโหนี่ยิ่งยอดเลยค่ะตัวนี้เอาตัวนี้ต้องเป็นน้ำออกมาเหมือนกันถ้าลำไยสดสดนะคะลำไยสดจะเป็นสีนี้เลยค่ะครับนี่เขาเรียกว่าเยลลี่ลำไยเยลลี่ลำไยนะคะอ๋อผมนึกว่าเป็นอย่างอื่นลำไยเหมือนกันใช่ค่ะลำไยอันนี้คือลำไยสดสดสดออกมาเป็นสีนี้นะคะแต่ถ้าลำไยแห้งจะเป็นสีนี้ค่ะแล้วแต่ท่านตัวนี้พอต้มกับน้ำใช่ค่ะจะเป็นสีนี้เลยค่ะเราไม่ได้ใส่สีใช่ค่ะคือตัวเยลลี่ลำไยเนี่ยเราก็ใช้ตัวสารอีกตัวหนึ่งก็จะมีน้ำลำไยมีเจลาตินมีแบะแซแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกรดมะนาวทำให้มีความเปรี้ยวความหวานเป็นของกินเล่นๆเด็กๆชอบค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังเอาลำไยเนี่ยมาดองคือดองก็ใช้ความเค็มเนี่ยตั้งแต่ 5% ถึง 10% การดองลำไยเนี่ยเก็บไว้ได้เป็นปีๆแล้วพอดองเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะของลำไยมันเป็นเปลือกที่สามารถเปลี่ยนเป็นยีสต์ได้มันจะมีกลิ่นหอมเปลือกลำไยนี่นะฮะค่ะใช่ค่ะเพราะมันหมักไว้มันมีน้ำตาลอยู่ในตัวในเนื้อลำไยแล้วตัวเปลือกพวกนี้เราหมักไว้เฉยๆมันเกิดขึ้นมาเองมันเรียกว่าเฟอร์เมนต์เนี่ยค่ะเราก็ใช้เกลือ
พอเสร็จแล้วตัวน้ำเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมคนจีนนิยมไปผัดข้าวผัดกับข้าวอะค่ะผัดกับข้าวแล้วน้ำเนี่ยพรมๆมันลักษณะคล้ายๆของเหล้าเราเป็นเหล้าสาเกเป็นเหล้าอะค่ะเป็นเหล้าอันนึงนะคะแล้วตัวเนื้อเนี่ยแกะเปลือกออกเราก็ไปทำเป็นซุปได้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์มัทนาช่วยนำเสนอวิธีการทำการลวกลำไยเก็บไว้สีสวยเราไปทำกันเลยดีไหมคะครับได้ครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นะคะเรากำลังจะตัดให้เหลือขั้วค่ะตัดให้เหลือก้านอย่างนี้นิดนึงค่ะอย่างนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะวิธีการที่จะลวกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลำไยตัวไหนที่มันขั้วหลุดเราก็จะลักษณะเราจะมาทำเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคือใช้ลักษณะนี้เหมือนกับตัวที่เรียกว่าเหมือนเจาะรังดุมอ่ะเขาเรียกว่าตุ่มตุ่มตุ่มนี่คือไปสอนที่เชียงใหม่บางคนยังไม่รู้จักเลยนี่คืออะไรนี่คือตุ่มตุ่มนะคะแล้วมันก็จะใช้วิธีการเนี่ยเอาตัวลำไยตัวนี้ลักษณะปุ๊บเรากดลงไปเลยค่ะกดอย่างนี้ออกมาแล้วเม็ดมันจะออกมาเลยลักษณะที่เม็ดมันออกมาได้รู้สึกตุ่มตุ่มจะตันใช่ไม่เราทำมันแล้วแต่ของมันเนี่ยความคมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วเราจึงจะพึงปอกเปลือกทีหลังแล้วเราเข้าไปล้างอีกทีนึงนี่ลักษณะจะเป็นลักษณะเนื้อลำไยแบบนี้นะคะลำไยแบบนี้คือใช้ทำได้หลายแบบคือหนึ่งเอาไปอบแห้งตัวอบแห้งเพื่อทำน้ำลำไยทำเยลลี่ทำอะไรได้หลายๆอย่างหรือเอาไปทำลำไยในน้ำเชื่อมหลังจากตรงนี้หลังจากนี้เราจะไปดูวิธีการลวกนะคะครับผมด้านนี้นะครับนะคะเอาน้ำเดี๋ยวแล้วเอาเปิดฝาเลยค่ะเติมกรดมะนาวไปเลยนะคะเติมหนึ่งใส่1/4ช้อนชาใส่ไปเลยค่ะประมาณ1กรัมแต่ตัวนี้ต้องละลายน้ำทุกครั้งนะคะครับใส่ในน้ำนี่ค่ะอันนี้ใส่ไม่ต้องเยอะค่ะเอาโอเคใส่โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ตัวนี้ป้องกันให้เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็ทำให้ลำไยเนี่ยผิวสวยนะคะนี่สำหรับลวกทั้งเปลือกช่วยลวกทั้งเปลือกค่ะลวกทั้งเปลือกมันจะไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวละลายแล้วเราจะใส่ไปในนี้เลยนะคะปึ๊บเรียบร้อยนี่เราก็ดูน้ำเดือดเลยนะคะเราจะลำไยที่เราทำไว้ตรงนี้นะคะครับเราลวกให้ดูใส่กระชอนด้วยเหรอครับไม่ต้องใส่แล้วค่ะต้องใส่ถ้วยใส่เนี้ยใส่ไงก็ได้เราใส่เข้าไปในนี้เลยค่ะให้มันลงน้ำได้ลงน้ำได้ระหว่างใส่นี้ต้องคนตลอดคนตลอดเลยค่ะคนตลอดเดี๋ยวจะดูด้วยนะมันเดี๋ยวลำไยจะสวยมากนะคะครับผมเราต้องทำการล้างอะไรก่อนนะครับอาจารย์คือลำไยเนี่ยเราล้างก่อนล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ล้างอันนี้เสร็จแล้วก็มาลวกในน้ำนี้ครับล้างน้ำนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะช็อกในน้ำเย็นนะคะช็อกในน้ำเย็นครับเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบดูลำไยเนี่ยพอลวกแล้วจะสีมันจะต่างกันประมาณ 1-2 นาทีนะคะเนี่ยใช้ได้เอ๊ะถ้าสมมุติว่าอยากจะรับประทานเลยล่ะครับลวกเสร็จได้ลวกแล้วรับประทานได้เลยค่ะก็ได้เพราะจากเราไปช็อกน้ำเย็นแล้วมันก็เย็นยับยั้งไม่ให้มันสุกต่อนะคะรสชาติเนื้อเหมือนกันรสชาติเนื้อลำไยเหมือนลำไยสดๆเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราล้างเปลือกเห็นไหมคะล้างเปลือกให้เปลือกมันมีคือลักษณะผิวมันจะสะอาดแล้วก็คือรักษาสีไว้ได้นานๆนะคะอันนี้จะเห็นว่าเราจะดีสูสีนะคะดูนะคะสีมันจะสวยใช่ไหมคะดูมาเปรียบเทียบกับลำไยที่เรายังไม่ได้ลวกเห็นไหมคะเห็นไหมคะต่างกันไหมคะคนละเรื่องเห็นไหมฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเลยค่ะลำไยเราถ้าสีไม่สวยเราสามารถทำอย่างนี้แล้วเราเก็บไว้ได้นานเงี้ย1-2 นาทีนะคะเราก็จะเอาขึ้นอันนี้ถ้าท่านมีลำไยเยอะๆเนี่ยสามารถเก็บวิธีได้เลยนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟนี่ครับขึ้นมาใส่ช็อคในน้ำเย็นนะช็อคในน้ำเย็นค่ะมันก็ยับยั้งไม่ให้ลำไยสุกต่อใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับลำไยสดๆค่ะอันนี้เราก็สักพักนึงใช่ค่ะแล้วเราก็จะเอาขึ้นแล้วก็ไปอบเลยนะคะครับที่อุณหภูมิอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสค่ะนานเท่าไหร่นะครับอาจารย์นานเวลานี่คืออันนี้16ชั่วโมงค่ะ16ชั่วโมงครับอย่างนี้น่าจะทำตอนกลางคืนไหมฮะสัก6โมงเย็นมาเริ่มทำได้เลยค่ะได้ประมาณสัก10โมงเช้าก็จะได้พอดี11เอาให้เสด็จน้ำก่อนนะคะครับเสด็จน้ำเราก็ใส่ถาดอบอันนี้เราก็เอามาอบนะคะอ๋อเป็นตู้ลักษณะแบบตู้ลักษณะอย่างนี้เลยค่ะครับใส่เทใส่ฐานนี้เลยค่ะ
แล้วก็ปิดตู้ปิดนะคะแล้วนี่ก็ตั้งเวลาตั้งเวลาต้องเปิดสวิตช์ครับแห้งเหมือนกับที่ให้ดูเลยใช่ไหมคะครับเนี่ยแห้งสีอย่างนี้ลำไยสีเนี้ยจะหอมค่ะแล้วก็เก็บได้ก็อยู่ในเนี้ยถ้ามันอยู่ในเปลือกสีจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเราก็จะไปต้มไปทำอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วเก็บได้นานค่ะเป็นปีๆเลยค่ะโอเคครับเชิญครับลำไยนี่คว้านเสร็จแล้วเห็นไหมคะเราจะต้องดูด้วยว่าชิ้นมันจะต้องดูสวยถ้ายังไงถ้าไม่สวยเห็นไหมคะนี่มีดำดำมีดำข้างในหน่อยแน่ไหมคะถ้าดำแบบนี้นะคะมันคือเปลือกหรือไงครับตัวเวลาเราที่ใช้ตู่ทองคำลงไปถ้าไม่สะอาดเนี่ยตอนนี้จะไม่รู้สึกอ่ะแต่เมื่อไหร่ทำออกไปลอยแก้วใส่ในขวดเราจะรู้สึกอู้ไม่น่าทำออกมาให้มันดำอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะไม่ทำเนี่ยเป็นในลักษณะนี้เราจะใส่แช่นะคะต้องการเพราะตัวลำไยมียางเราต้องการให้มันสวยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องแช่กรดมะนาวก่อนนะคะครเราจะใช้กรดมะนาวเนี่ยคือประมาณเป็นครึ่งช้อนชานะคะลงในน้ำเปล่าครับอันนี้ก็น้ำสะอาดทั่วไปน้ำสะอาดทั่วไปค่ะแล้วที่ใช้โซเดียมเมทาไบซัลไฟท์ใส่นะคะครับผมเราสามารถใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็สังเกตนะครับว่าเดี๋ยวจะพายคนค่ะอันนี้เราจะต้องคนให้ละลายก่อนนะคะเป็นสารที่ช่วยให้ช่วยให้ทำให้ลำไยตัวนี้คือค่าของความเปรี้ยวที่เราใส่กรดมะนาวไปด้วยเนี่ยช่วยให้สีสวยใสแล้วตัวโซเดียมเมทาไบซัลไฟท์เนี่ยนะคะที่เราใส่ลงไปตัวนี้มันช่วยยับยั้งให้เกิดเชื้อราและรักษาสีของลำไยได้ขาวนานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปอบใช่ค่ะนี่เราก็จะแช่เลยต้องห่วงเรื่องเชื้อรากันหน่อยก็ต้องมีสารใช่ค่ะใช่ค่ะอ้าวละครับเราจะแช่เลยนะคะแช่ในสารตัวนี้คือประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะอาจจะช่วยได้แหมถ้าแช่แล้วต้องควรจะดูด้วยนะฮะเพราะถ้าแช่ทิ้งไว้ใครไม่รู้มากินนี่ก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการล้างนะคะแช่ทั้งกรดมะนาวและตัวโซเดียมเมทาไบซัลไฟท์เสร็จแล้วต้องไปล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำด้วยพอล้างเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ไปแปรรูปได้เห็นไหมคะจะไปอบแห้งอบลำไยเฉพาะเนื้ออย่างเดียวเมื่อกี้เราอบทั้งเปลือกถูกไหมคะแต่การอบทั้งเปลือกเนี่ยสีลำไยจะเป็นสีดำแต่ถ้าอบลำไยที่แบบที่คว้านเม็ดแล้วอะไรแล้วเนี่ยกระบวนการจะเป็นลำไยสีออกมาเหลืองทองๆนะคะจะเป็นลักษณะแบบแต่ลำไยอย่างนี้ถ้าไปต้มสีไม่สวยเวลาต้มต้องใช้ลำไยที่สีดำที่มีทั้งเปลือกมาผสมกันน้ำลำไยจะสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาลำไยนี้ไปทำแบบลอยแก้วนะฮะเมื่อกี้ที่สนใจว่าอยากลอยแก้วที่เขาขายใส่กระป๋องเห็นไหมคะเอาลำไยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปอบแห้งแล้วถ้าไม่อบแห้งเราก็ลำไยตัวนี้ไปใส่น้ำเชื่อมถ้านำลำไยตัวนี้ใช่ค่ะเราจะเอาลำไยไปนึ่งคือให้น้ำมันหายไปแล้วก็ทำน้ำเชื่อมทำน้ำเชื่อมแล้วก็เอาน้ำเชื่อมมาบรรจุใส่ขวดเห็นไหมคะลำไยกระป๋องลำไยในขวดเรียกลำไยลอยแก้วเวลารับประทานก็เปิดกระป๋องปุ๊บเทตักใส่ถ้วยเติมน้ำแข็งนิดนึงก็ใช่ค่ะเย็นๆชื่นใจใช่ค่ะจะเป็นอีกแบบถ้าหากแช่อิ่มก็ลำไยตัวนี้ทำกรรมวิธีแบบเนี้ยไปนึ่งแล้วทำน้ำเชื่อมอีก15วันจะเป็นลำไยแช่อิ่มอบแห้งอีกทีครับผมเห็นไหมหัวลำไยอย่างเดียวทำได้หลายอย่างนะคะนี่เราแช่แล้วนะคะแค่ประมาณ15นาทีลำไยจะสวยขึ้นเห็นไหมคะจะเห็นว่าเนื้อลำไยเนี่ยลักษณะมันกรอบแข็งเหมือนกรอบแข็งนะคะแล้วสีสวยขึ้นเลยเห็นไหมคะสีจะสวยนะคะแล้วก็จะล้างน้ำให้สะอาดค่ะอีกน้ำหนึ่งค่ะอีกน้ำหนึ่งล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอบแห้งเลยนะคะถ้าจะไปอบแห้งเราจะใส่เหมือนกับที่อบลำไยทั้งเปลือกนะคะอบแห้งใช่ค่ะขั้นตอนในการล้างให้สวยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็ไปอบแห้งความหวานยังอยู่นะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทำหน้าที่เสด็จให้ดีค่ะดีค่ะอีกหน่อยกลับไปช่วยที่บ้านสอนนะคะสอนทำได้เลยค่ะได้ฮะใส่เลยค่ะครับเกลี่ยนะครับให้ผู้ชมดูด้วยเรา
แต่ละอันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปอบอีกนะคะครับนี่ค่ะก็อันนี้จะใช้เวลาสั้นกว่านะคะประมาณ6ชั่วโมงก็แห้งแล้วค่ะไม่มีเปลือกนะคะเอาละค่ะครับเอาไปอบเลยครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะสาธิตทำลำไยหยีลำไยหยีนะครับเรามีส่วนผสมนั่นคือน้ำตาลทรายเท่าไหร่ครับน้ำตาลทราย200กรัมค่ะลำไยของเรากี่กิโลครับประมาณกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งนี่คือนี่คือเกลือค่ะเกลือครับประมาณนะคะประมาณ20กรัมนี่ก็กรดมะนาวค่ะกรดมะนาวเราจะเพิ่มความเปรี้ยวความหวานแล้วมีความเค็มแล้วรสกลมกล่อมนะคะอันนี้ลำไยเมื่อเราคว้านเสร็จเรียบร้อยเราแช่กรดมะนาวกับโซเดียมมีเตอร์ไบสันไฟต์แล้วนะคะประมาณ15นาทีนำไปล้างน้ำให้สะอาดพอล้างน้ำเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำเสด็จน้ำนะคะเราก็เสร็จน้ำเราก็จะมีน้ำด้วยไม่ดีไม่ดีค่ะนะคะมันก็รสมันก็ไม่อร่อยอ๋อไม่อร่อยนั่นเองนะคะเสด็จน้ำใช่ไหมคะลงไปค่ะครับผมนะคะเราจะใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปในนี้นะคะใส่กรดมะนาวไปนี้ค่ะตรงนี้ก่อนนะฮะเขาเรียกว่าส่วนผสมก็คลุกเข้าไปก่อนคลุกเข้าให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันนี่เห็นไหมคะผมขออาสาดีค่ะดีให้เลยอย่าลืมเดี๋ยวใส่ปากเลยได้ค่ะอร่อยค่ะเป็นพริกเกลือแหมนะครับมีน้ำตาลใส่ได้เลยค่ะใส่เทหรือยังไงครับใส่เทได้เลยครับเอาละครับผมเห็นไหมคะเขาให้เข้ากันนะคะเขาให้เข้ากันค่ะอันนี้คำที่เรียกว่าหยีเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นหยีนะคะเราทำอบแห้ง3รสนะคะพอหยีเมื่อไหร่คือแห้งแล้วถึงคุณน้ำตาลกับพริกป่นนะคะอ๋อนั่นเขาเรียกว่าหยีใช่เลยค่ะแล้วเข้ากันใช่3รสสามรสค่ะอบแห้งสามรสอบแห้งแต่ต้องหมัก24ชั่วโมงครับผมการหมัก24ชั่วโมงจะช่วยทำให้รสชาติซึมเข้าไปในลำไยอย่างเต็มที่เลยค่ะจะได้อร่อยนะคะกลมกล่อมนะนะนี่เห็นแล้วค่ะข้าวไปทำไปน้ำมันจะออกมานะคะไม่ต้องไปกังวลเพราะเนื้อลำไยเนี่ยพอถูกกรดถูกเกลือแล้วเนี่ยทำให้น้ำออกมาค่ะแล้วเราก็คอยเค้านะคะใส่ถุงไว้พอใส่ถุงเสร็จแล้วมันน้ำตาลมันตกตะกอนแล้วก็เขย่ามันซะนะคะแล้วก็เก็บไว้24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็พอได้24ชั่วโมงเราก็จะไปอบแห้งเขาจะหดลงไปกว่านี้ไหมคะอาจารย์หดค่ะพอมาอบแล้วเนี่ยค่ะคือลักษณะที่อยู่น้ำตาลอยู่มันก็อย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่อบแห้งก็ตามมันจะเหี่ยวลงน้ำหายไปนะคะโดนของโดนรุมร้อนมันอยากรับประทานจังเลยอันนี้น้ำลายไหลแล้วมันมีความเปรี้ยวความหวานน้ำเค็มเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เสร็จแล้วเราทำอย่างนี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเราเก็บไว้เลยค่ะแล้วถ้าเราไม่เอาไปอบลมร้อนเนี่ยถ้าทิ้งไว้อย่างนี้แล้วเราก็รับประทานได้ได้เหมือนกันก็คือเรา24ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเข้าตู้เย็นนะคะเพราะตัวเนี้ยเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นเราสามารถจะใช้ใส่อ่างค่ะหรือจะใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ครับหลังจากลำไยนำไปอบแล้วนะฮะก็หล่อหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะรสชาติก็หวานมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วแต่ต้องการเผ็ดไหมคะต้องการครับถ้าต้องการเผ็ดคำว่าหยีต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็คือผสมน้ำตาลน้ำตาลนี่ตามต้องการค่ะตามต้องการแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะให้มันดูว่าเป็นหยีมีน้ำตาลอยู่ด้วยเห็นไหมคะก็จะสวยขึ้นทันทีและแต่ชอบหวานน้อยหวานมากชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเห็นไหมคะเผ็ดมากครับเผ็ดมากเหรอคะอันนี้แค่นี่เผ็ดนิดหน่อยอย่าไปเผ็ดมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะคลุกเคล้าให้เข้ากันง่ายไหมคะโอ้โหง่ายนิดเดียวง่ายครับคือลำไยนี่ทำให้เป็นอย่างนี้ไว้เลยค่ะจะเก็บไว้เลยได้6เดือน10เดือนปีนึงนะคะขอให้เป็นเนื้อไว้ก่อนใช่เป็นหยีไว้เลยพอจะทานนะคะให้มาคลุกน้ำตาลทรายใส่พริกป่นนี่แหละค่ะครับนะคะไม่ยากเลยใช่ไม่ยากนี่ค่ะเห็นไหมคะคำว่าหยีคือมีน้ำตาลเกาะติดอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะคือสามารถที่ไปเดินทางเหมือนมะขามค่ะเหมือนมะขามเนี่ยเหมือนมะขามเลยรสชาติมันจะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะคะครับเดี๋ยวเวลาขึ้นใส่เวียนมั่วอะไรก็ทานได้หมดเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างในนี้เลยก็เป็นลำไยหยีเอาล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อด้านนู้นดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับค
ครับก็ไปดูวิธีการลวกมาแล้วไม่ยากนะครับอาจารย์ครับไปลวกเห็นตุ๊ดตู่กันแล้วนะครับแล้วก็วิธีการคว้านําเม็ดออกนะคะเอาล่ะครับก็ทราบว่านอกจากจะทําเรื่องของลําไยอบแห้งแล้วเนี่ยที่ผ่านมาอาจารย์มัทนาก็เมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับอาจารย์ไปอบรมที่ไหนมานะครับก็ไปอบรมที่กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมสหกรณ์มีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีกรมเยอะมากใช่ๆหลายอันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราก็คล้ายๆว่ากรมนี้ไปช่วยเหลือกับประชาชนเขามีคนแบบว่าให้จัดอบรมบ่อยๆนะฮะอันนี้คือทั้งอุตสาหกรรมทั้งส่งออกแล้วก็ทั้งสหกรณ์นี่คือความต้องการคล้ายๆกันเกษตรกรก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เลยมีความสนใจว่าเอ๊ะชาวบ้านเนี่ยไปคุยกันแล้วเนี่ยอยากทำเป็นพวกคัฟฟี่ทำทัฟฟี่ทุเรียนเนี่ยเขาทำทุเรียนกวนแล้วตอนนี้บอกเอ๊ะทำทัฟฟี่ได้ไหมน่าจะทำได้ลำไยก็ทำได้นะคะลำไยของเราเนี่ยนะลำไยก็ทำได้ค่ะทำทัฟฟี่ลำไยลำไยสมัยก่อนนี่ขายแต่สดๆที่ไปพร้าวมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำลำพูนไม่เคยทำลำไยอบแห้งทำแต่ขายสดอย่างเดียวพอไปเห็นตื่นเต้นใหญ่เลยเอาพวกนี้ไปโชว์เขาก็ตื่นเต้นอยากทำหมดเลยค่ะเนี่ยกำลังคิดว่าจะมาส่งมาฝึกอบรมที่นี่นะคะเราเปิดสอนนะคะเอาละครับมาถึงเวลาทองแล้วครับนาทีทองตรงนี้ท่านผู้ชมห้ามพลาดครับเตรียมกระดาษปากกาจดไว้เลยใช่ค่ะท่านอาจารย์มัทนาบอกว่ามีการฝึกอบรมด้วยเมื่อไรยังไงครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยพยายามสนับสนุนประชาชนเพราะว่าเวลาว่างงานเนี่ยก็นึกไม่ออกทำอะไรไม่ได้มาถามสิคะเพราะกำลังจะเปิดฝึกอบรมวันที่15 16 17เนี่ยค่ะ3วันเนี่ยคือการแปรรูปผลไม้คือแช่อิ่มอบแห้งเราก็มีการทำพวกน้ำสมุนไพรต่างๆนอกจากนั้นก็ยังสอนเรื่องการแปรรูปมะนาวดองทำพริกยังไงเนี่ยค่ะเงาะก็มีสอนนะคะขนุนก็มีสอนเพราะฉะนั้นท่านสนใจก็ติดต่อมาที่จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราจะเปิดรับสมัครตลอดเวลาค่ะถ้าสนใจนอกจากที่ต้องการความรู้นอกเหนือที่ท่านได้ดูแล้วเนี่ยท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรทางเราเนี่ยทำงานวิจัยเยอะเรื่องอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถามมาเถอะค่ะอะไรที่ไม่รู้ก็พยายามทำให้รู้และสามารถตอบกับประชาชนได้ค่ะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับเบอร์อะไรครับโอ้โหเบอร์นะคะเดี๋ยวโทรสายด่วนมาเลยนะคะเบอร์ถ้า02ค่ะครับก็9428629ถึง35ครับนะคะแล้วก็ต่อของสถาบันเลยค่ะไม่อยากเอาเบอร์โทรศัพท์มือถือเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะเกรงใจอาจารย์เดี๋ยวไม่ได้เป็นทําอันเป็นการสอนอบรมกันนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะโทรไปปรึกษากันเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนำเสนอสู่ท่านผู้ชมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของการแปรรูปทางผลไม้แล้วเนี่ยอาหารที่ทำได้ทำได้เนื้อสัตว์ก็ทำได้นะเสือผักพวกต่างๆใช่ไหมคะผักต่างๆก็ทำได้มาแปรรูปได้หมดเลยค่ะขอให้ลองมาดูกันมาโทรมาปรึกษานะครับหรือว่าจะมาขอข้อมูลต่างๆอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พยายามนำเสนอสู่ท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มัทนาอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอวิกฤตลำไยอบแห้งต่อไปนี้จะไม่มีนะครับเนื่องจากเราแปรรูปเป็นอาหารอร่อยแบบนี้หมดแล้วใช่ขอบคุณอาจารย์มัทนาร่วมรักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านมีปัญหาสนอกสนใจเรื่องใดนะครับอยากให้ เรานำเสนอนะครับก็เขียนมานะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านะครับทางทีมงานก็จะนำเสนอเรื่องนั้นทันทีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นที่บอกเวลาของเกษตรศาสตร์นำไทยหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและอาจารย์มัทนาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับลมช่วยดอกร้อยร่วงคุณ